ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตอนจับมือคือตื่นเต้นมากค่ะแม่คือหนูเคยผ่านจุดนี้มาแล้วใช่ไหมคะที่ประจวบแต่ว่าตอนนั้นหนูผิดหวังวันนี้หนูก็เลยตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากกลัวจะแบบประวัติศาสตร์ซ้ำรอยค่ะแม่แต่พอประกาศแล้วเป็นหนูที่ได้มงอะค่ะก็คือหนูน้ำตาจะไหลแต่คือร้องไห้ไม่ได้เพราะว่ากลัวไม่สวยนะคะตอนที่มงอยู่หนวดแล้วก็เลยต้องหึมไว้ก่อนคือแบบตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าหนูทำได้แล้วนะคะแบบความพยายามของหนูคือแบบทุกคนได้เห็นแบบแล้วมันก็ความพยายามไม่เคยทรยศใครจริงๆค่ะแม่แล้วหนูก็สัญญาว่าใช่หนูสัญญาว่าหนูจะผอมอีกหนูจะไม่ทำให้แม่จอยผิดหวังที่เลือกหนูนะคะหนูจะทำให้ได้ค่ะขอบคุณแม่นางงามแล้วก็พีดีแล้วก็ทีมสตาฟทุกคนก่อนค่ะวันนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือขาดไม่ได้คือต้องขอบคุณแม่จอยนะคะที่จัดเวทีออกมานะคะได้อย่างดีมากทำให้เราเนี่ยได้ดึงศักยภาพนะคะออกมาแล้วก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นเลยนะคะแล้วก็ระหว่างที่เก็บตัวค่ะมีแม่ทั้งแม่จอยแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่เลี้ยงทุกคนเลยที่อยู่ในกองค่ะคือดูแลเราดีมากนะคะดูแลทุกคนดีมากไม่มีขัดตกหรือว่าบกพร่องใดๆเลยนะคะแบบเรียกได้ว่าดูแลแบบประดุจลูกทุกคนนะคะไม่มีลำเอียงไปดูแลใครแม่แบบไม่เท่ากันเลยค่ะคือแม่ดูแลทุกคนเท่ากันหมดเลยค่ะแล้วก็อยากขอบคุณนะคะพี่เลี้ยงค่ะพี่เอกพี่ปั๊บนะคะที่มั่นใจในตัวหนูค่ะเลือกส่งหนูเข้ามานะคะในเวทีมิแกสุพรรณบุรีนะคะหนูก็เลยตั้งใจจะทำให้ได้แล้วก็ทำได้จริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคนที่เป็นกำลังใจให้หนูนะคะคอยตามเชียร์หนูมาตลอดนะคะก็คือขอบคุณมากจริงๆวันนี้หนูทำได้แล้วนะคะหนูเอามงกุฎมาให้ทุกคนได้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยจริงๆนะคะกดดันไหมตอนเก็บตัวคิดว่าไม่ถือว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ตอนเก็บตัวไม่กดดันเลยค่ะแม่แต่ว่าก้าวแรกของวันนี้ค่ะรู้สึกกดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยความที่เพื่อนๆทุกคนนะคะก็คือสวยทุกคนทุกคนนะคะแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีทำทุกวันทำออกมาได้ดีมากค่ะก็เลยรู้สึกว่ากดดันมากแล้วคือคำถามอะค่ะก็คือยากมากหินมากรู้สึกว่าแบบเราจะทำได้ไหมจะแบบก้าวผ่านความกลัวของเราไปได้หรือเปล่าและนี่ก็คือบทพิสูจน์ว่าแพรทำได้ค่ะแท็กก้าวข้ามมันมาได้แล้วค่ะทุกคนได้แล้วให้ติดตามเวทีใหญ่นะครับมิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็ให้ฝากไอจีติดตามผลงานค่ะยังไงนะคะแพรก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะอีกหนึ่งคนนะคะสามารถนะคะไปติดตามอินสตาแกรมแพรได้นะคะก็คือ KNP.PEAR นะคะมีด้อมแปะไว้ที่หน้าไอจีด้วยค่ะ